ีลูกค้าจากต่างจังหวัดนะครับเขาทักลุงหนอมาว่าลุงหนอครับสนใจกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมที่เป็นสีเนวี่นะฮะทีนี้เนี่ยฮะในคลิปเห็นไหมเวลาลุงหนอทำคลิปเนี่ยก็ทำแสงธรรมชาติในร้านนะครับนี่คือแสงในร้านนะมันจะแทบจะเป็นสีดำเลยใช่ไหมฮะทีนี้ลูกค้าเขาบอกลุงหนอผมสนใจเนวี่นะสีเนวี่เนี่ยแต่ว่าอยากจะรบกวนนิดนึงก็คือว่าให้อยากดูรูปเนี่ยที่ถ่ายในร้านลุงหนอกับสีเนวี่ที่ถ่ายอยู่ข้างนอกร้านก็คือเวลาไปใช้งานสะพายไปข้างนอกเนี่ยมันแตกต่างกันไหมเพราะหลายๆท่านบางทีสับสนเขานึกว่าไอ้สีเนวี่มันจะเป็นแบบสีฟ้าแบบใสๆนะครับคือก่อนหน้ามันจะมีพวกเขาเรียกออร์เรนจ์บลูฮะที่เป็นฟ้าและข้างในอินเสิร์ตเป็นสีส้มตัวนั้นจะเป็นตัวพิเศษของทั้งบิลลิงแฮมเขาลุงหนอก็เลยมาย้ำคลิปนี้ว่าสีเนวี่เนี่ยนะย้ำอีกทีนึงเพื่อนๆนึกถึงกางเกงสีกรมท่าครับหรือถ้าเอาง่ายๆมันเหมือนกับสีของพวกทหารเรือน้ำเงินเข้มๆปัดๆเลยนั่นแหละครับคือสีเนวี่นะครับคลิปนี้ลุงหนอทำให้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเปรียบเทียบก็ได้เห็นชัดเจนไม่ต้องเสียเวลานี่นะฮะอ่ะนี่คือสีเนวี่นะที่อยู่ในร้านลุงหนอเนี่ยครับดูสิมันก็พอได้อยู่นะและเดี๋ยวดูท้ายๆคลิปลุงหนอจะไปถ่ายข้างนอกให้ดูว่าเนวี่เวลาอยู่ภายในอาคารนะครับกับเดินออกไปนอกอาคารสีมันแตกต่างยังไงเพราะบางทีเนี่ยถ่ายรูปปุ๊บนี่มันสีเขาเรียกแสงอ่ะแสงมันหลอกและบางครั้งบางท่านคือเขาดูในรูปไงเขาดูรูปแล้วเฮ้ยมันดูสวยฟ้าสวยเนี่ยพอดูในคลิปลุงหนอมันมืดจังอ่ะคลิปเนี้ยครับเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวลุงหนอจัดการให้เอาเดี๋ยวตามดูท้ายคลิปนะภายในอาคารสีเนวี่กับภายนอกอาคารมันจะเป็นยังไงแต่ลุงกระซิบได้เลยฮะไม่ต้องกระซิบมาพูดเลยคือมันหล่อจริงๆสีเนวี่นะเป็นสีที่ออกแบบมาสวยจริงๆนะครับเอาละมีโอกาสแวะมาลองนะ